เรียกได้ว่าทำเอาโซเชียลแตกตื่นแถมยังกลายเป็นประเด็นสุดร้อนแรงเมื่อนัทจุฑารัตน์ภรรยาของโชครถแห่ได้ออกมาโพสต์ข้อความแฉสามีอีกครั้งเอาไว้ว่าฝ่ายชายนอกใจซ้ำและยังแจ้งความเธอในข้อหาหมิ่นประมาทแถมด้านคุณแม่ของสามียังยุยงให้ทั้งคู่เลิกกันกลายเป็นดราม่าระหว่างแม่สามีลูกสะใภ้ในขณะที่โชคก็ออกมาเคลื่อนไหวโดยได้โพสต์ภาพที่ยืนอยู่หน้าสถานีตำรวจซึ่งในภายหลังเจ้าตัวก็ได้ลบภาพดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาทางนัดก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยเจ้าตัวโพสต์คลิปที่กำลังนั่งอยู่ภายในรถกับลูกสาวขณะด้านนอกรถคือโชครถแห่ที่กำลังถือโทรศัพท์ไลฟ์อยู่ซึ่งนัดได้พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่ามาไลฟ์สดบ้านกูแล้วก็บอกว่าถ้าใครจะคบกับผู้หญิงคนนี้คิดดีๆแล้วประเด็นคือกูอยู่กับลูกมาบ้านกูตอนนี้มาบอกกูว่ามาอย่าตอนนี้เลยเฮ้ยซึ่งเรื่องอย่ากูอย่าอยู่แล้วแต่ทำไมต้องมาพูดตรงนี้ทั้งที่กูกำลังจะพาลูกไปฉีดวัคซีนความสุภาพบุรุษไม่มีกูจะไม่เสียดายเวลาที่ผ่านมากูถือว่ากูเลือกผิดเองไม่เป็นไรพร้อมระบุแคปชั่นว่าขับรถมาถ่ายคลิปด่ากูหน้าตัวเมียสุดเกิดมาไม่เคยเจอครั้งนี้ของจริงวินาทีนัทจุฑารัตน์เซ็นใบหย่าโชครถแห่เดือดต่อนัทจุฑารัตน์โพสต์คลิปแฉโชครถแห่บุกถึงบ้านลั่นหน้าตัวเมียจากปากนัทเมียโชครถแห่ตอบกลับชาวเน็ตรอบนี้เลิกจริงไม่มีคืนดีจบจริงนัทจุฑารัตน์โชว์ใบหย่าชัดๆก่อนหน้านี้โชครถแห่ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอขณะที่นัทกำลังทำการเซ็นใบหย่าลงบนอินสตาแกรมกระทั่งล่าสุดนัทได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอโชว์ใบหย่าชัดๆลงบน Facebook ส่วนตัวพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าของนอกกายหาเองได้ทุกอย่างความฝันเดียวเลยที่อยากมีคือครอบครัวที่อบอุ่นไม่เคยคิดเลยนะว่าชีวิตนี้จะได้เป็นซิงเกิลมัมเอาตัวเองกลับมาแล้วปล่อยคนอื่นกลับสู่ธรรมชาติไปขอบคุณทุกกำลังใจนะคะวันนี้นัทไม่เหลือน้ำตาให้ไหลแล้วซึ่งภายในคลิปเธอได้ออกมาพูดเอาไว้ว่านัทไม่ได้เอาค่าเลี้ยงดูจากโชคเลยแม้แต่บาทเดียวหลังจากที่หย่ากันโชคไม่ต้องมาส่งเสียลูกเลยแต่ว่าลูกจะอยู่ในความดูแลและความตัดสินใจของนัททั้งหมดแต่มีอย่างหนึ่งที่โชคจะต้องยกให้ก็คือบ้านหลังนี้ที่เราสร้างด้วยกันงอาต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่เงินของเราสองคนที่สร้างเป็นเงินของคุณยายด้วย1ล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้เป็นทรัพย์สินเนของลูกจะไม่มีทางเอาบ้านหลังนี้ไปแปลเป็นเงินสดเมื่อลูกบรรลุนิติภาวะบ้านหลังนี้จะเป็นของลูกทันทีคงจะเข็ดกับความรักไปอีกนานขอพักโสดแบบยาว